สัญจรซึ่งจัดโดยสถาบันเอเชียลิงค์ร่วมกับหอศิลป์แห่งรัฐ New South Wales ค่ะโดยมีคิวเรเตอร์นะคะชื่อนาตาชาบูลล็อกเป็นคนคิวเรตงานนี้ขึ้นมาเป็นผลงานของศิลปินออสเตรเลียนทั้งหมดเนี่ย6ท่านซึ่งทำงานเกี่ยวกับทางด้านดรออิ้งมาโดยตลอดนะคะนิทรรศการนี้นะคะก็คือคอนเซปต์หลักเนี่ยเนื้อหาหลักก็ชื่อว่า Erase เนี่ยหมายความว่าการถูกลบออกการดึงออกหรือการตัดทอนซึ่งมันเป็น process ของการทำงานวาดเส้นน่ะนะคะวาดเส้นเนี่ยอาจจะหมายถึงเขียนภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยทีนี้นิยามเนี้ยก็จะถูกนำมาแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงการวาดเส้นอย่างเช่นการสเก็ตภาพอีกต่อไปแล้วมันอาจจะเป็นการลบในความคิดก็ได้หรือเป็น drawing ในความคิดอย่างที่เราจะเห็นเนี่ยนอกจากมีการเป็นภาพแล้วเนี่ยมันยังมีความเป็นงานที่พรีเซนต์ออกมาแบบ3มิติด้วยค่ะการนำเสนอในรูปแบบของงาน drawing หรือที่คนไทยเรามาแปลว่าเป็นงานวาดเส้นเนี่ยค่ะว่าถ้าหากว่าดูในแง่ของรูปแบบทางศิลปะเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยจนรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันถูกเปลี่ยนไปเพราะว่าอันนี้เป็นแนวใหม่ของการทำดรออิ้งที่มีลักษณะเป็นแบบสร้างสรรค์นะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยศิลปินแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีแนวคิดนะคะมีความหมายลึกๆที่มันซ่อนอยู่แฝงอยู่ก็เป็นนโยบายของวัฒนธรรมสัมพันธ์ของสถานทูตออสเตรเลียนะคะที่จะใช้ศิลปะหลากแขนงไม่ว่าจะเป็นทางด้านทัศนศิลป์หรือถ้าว่าทางด้านดนตรีการแสดงต่างๆเนี่ยนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยเพื่อเป็นการแสดงให้ผู้ชมชาวไทยได้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างในการทำงานของศิลปินไทยและออสเตรเลียหลากสาขานะคะAustralia and Thailand have a common interest, I think, in different types of art. Something that we encourage Thais to look at from Australia, and this exhibition is an example of that. Something very contemporary and something very unusual. I think this exhibition is very interesting from two perspectives. First, it's drawing, and secondly, I like the contemporary nature of the pieces here. Very unusual, sort of looking to redefine the way we look at drawing. So something that we're proud to have been able to sponsor.We hope that for both Australians and Thais, this type of exhibition will expand the way they look at art. As I said, one of the reasons we brought it to the university was we are hoping to appeal to students, help them with their imagination, and look at different ways of creating art. And I think the response we're seeing from the Thai audience will achieve that. Thank you. นานๆทีเราถึงจะได้พบผลงานวาดเส้นที่เป็นลักษณะร่วมสมัยการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยได้ผลงานวาดเส้นเนี่ยก็สามารถทำให้ถึงจุดสูงสุดและลักษณะ drawing เองหรือว่าวาดเส้นเองก็ยังมีลักษณะพิเศษที่จะมีความสดดีใจที่ได้เห็นความหลากหลายของการสร้างสรรค์และการแสดงออกศิลปินซึ่งมันสะท้อนภาพได้ชัดเจนเลยว่าทางออกทางการสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยในทางวาดเส้นเนี่ยยังมีอยู่อีกมากมายหลายทางความคาดหวังของเราก็คืออยากจะให้คนที่สนใจศิลปะในประเทศไทยนะคะได้เห็นถึงการทำงานศิลปะร่วมสมัยที่มีอยู่ในปัจจุบันของประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะในเรื่องของการศึกษาก็จะทำให้ได้เกิดการมองเห็นกระบวนการทำงานที่อาจจะมีความแตกต่างแล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินไทยหรือผู้สนใจงานศิลปะนะคะThank you.